อีกด้านหนึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสค่ะร่วมกับชาวคริสเตียนหลายพันคนนะคะมีการสวดมนต์เพื่ออยากให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือกับผู้นำในหลายประเทศนะคะไม่อยากให้สงครามที่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายค่ะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสองค์ประมุขแห่งคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีสวดมนต์เป็นกรณีพิเศษเรียกร้องสันติภาพในตะวันออกกลางพื้นที่ขัดแย้งอื่นๆโดยโป๊ปฟรานซิสเรียกร้องให้ชาวคริสเตียนทั่วโลกสวดมนต์เพื่อสันติภาพโดยมีคริสตศาสนิกชนหลายพันคนประกอบพิธีในมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และอีกจำนวนมากติดตามจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และโซเชียลมีเดียสมเด็จพระสันตะปาปาพระชนมายุ 86 พรรษาเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันที่ควบคุมอยู่ในฉนวนกาซาสวดมนต์ต่อพระแม่มารีพรหมจารีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำของประเทศต่างๆแสวงหาหนทางแห่งสันติภาพป๊อปยังได้แสดงความเสียพระทัยต่อชะตากรรมของพลเรือนในกาซาเรียกร้องให้กำหนดระเบียบมนุษยธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนในกาซาด้วยการประกอบพิธีดังกล่าวพระองค์ไม่ได้ตรัสถึงความขัดแย้งใดเป็นการเจาะจงแต่ในสัปดาห์นี้โป๊ปฟรานซิสได้โทรศัพท์ถึงผู้นำโลกหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเทยิปแอร์โดอันของตุรกีเพื่อหารือถึงความจำเป็นในการป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งในภูมิภาคลุกลามบานปลายด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ